สวัสดีครับช่องลีช่องนะครับวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2562ในนี้เป็นบริเวณด้านทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจดีย์ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับมาดูร้านเขาเรียกว่าถักคอนโดไม่ใช่ถักคอนโดนะครับก็สระผมเป่าผมได้ปกติหมายถึงว่าถ้าถักไปแล้วเส้นละ30บาทนะครับเขาคือใครอันนี้เป็นเบอร์ไลน์เขานี่คือเบอร์โทรของเขานะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับผมได้มาเจอคนถักผมเก่งนะครับน้องชื่ออะไรครับพี่โชคช่องลิโชคขออนุญาตไปออกรายการของพี่นะชื่ออะไรครับชื่อแทนนะคะแทนน้องถักมานานหรือยังประมาณ2ปีอะค่ะนานไม่นานก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาคุยกับผมตาไม่มองมือยังถักได้เลยนะครับแล้วน้องชื่ออะไรครับมายชื่อน้องมายพี่โชคขอไปออกช่องลิโชคนะครับขออนุญาตนะครับชอบถักอย่างนี้มานานหรือยังเดี๋ยวคุยกับคนมาถักก่อนนะก็นานแล้วค่ะนานแล้วเป็นคนที่ไหนมาเที่ยวงานประจำปีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ครับกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรมาไกลนะไกลใช่ไหมมาเรียนที่นี่อ๋อมาเรียนที่นี่มาเรียนอะไรที่นี่บอกได้ไหมครับเรื่องส่วนตัวไหมครับเดี๋ยวคนอาจจะตามไปหา บอกได้ใช่ไหมเป็นเรียนอะไรครับเรียนสถาปัตย์สถาปัตย์มอศิลปากรเทคโนนครปฐมเทคโนนครปฐมอ๋อมีคณะสถาปัตย์ด้วยนะมีนานยังมีมานานครับแล้วคืออันนี้ถ้าเราถักแล้วตอนนี้ปิดเทอมหรือเรียนอยู่ฝึกงานค่ะอ๋อจะจบแล้วคือเราไปฝึกงานใช่ค่ะที่ทำงานเขาไม่ว่าอะไรไม่ว่าทำได้อ๋อแต่ถ้าตอนเรียนไม่ได้ใช่ไหมได้ได้เหรอครับเดี๋ยวนี้เขาให้อย่างนี้แล้วครับถามน้องแทนดีกว่าสวัสดีครับน้องแทนน้องแทนที่ทำมานี่เด็กๆนักเรียนนี่อายุน้อยสุดที่เขาถักไปโรงเรียนได้นี่ประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณสองขวบก็ไปเรียนอนุบาลไม่ต้องไปห้องเรียนก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบมีผมกระถักได้หมดอ๋อพี่โชคอยากจะรู้ว่าคนถ้าเป็นเด็กประถมมัธยมหรือปริญญาตรีทางสถาบันเขาห้ามไหมครับถ้าเป็นประถมมาห้ามค่ะถ้าเป็นมัธยมมัธยมไม่เกินไรมัธยมบางทีบางโรงเรียนห้ามบางโรงเรียนได้ใช่อ๋อยังถักแบบว่าแอบแอบได้ครับหมายถึงซ่อนไว้ในผมเวลาไปเรียนอ๋ออย่างนี้นี่เส้นหนึ่งกี่บาทนะครับเส้นละ30ค่ะ30บาทเคยมีคนทำเยอะๆที่สุดกี่เส้นไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าถ้าถักทั้งหัวก็ประมาณ100กว่าเส้นนะคะทั้งหัว100กว่าเส้นใช้เวลานานไหมครับต่อ1เส้นนี้1เส้นเนี่ยไม่แน่ใจแล้วแต่ผมค่ะครับยังไงอ่ะมันต่างกันยังไงถ้าผมยาวก็ต้องถักลงไปให้สุดผมอะค่ะจะนานใช่แล้วถ้าคนที่ผมสั้นเราก็ถักข้างบนแล้วก็ห้อยๆไปมันจะไม่งามใช่ไหมเขาต้องไปต่อผมดำๆมาก่อนใช่ไหมไม่ค่ะถ้าเกิดว่าผมเขาสั้นใช่ไหมคะเราก็ถักแค่ผมเขาผมยาวแค่ไหนก็ถักแค่นั้นก็คือการถักเนี่ยไม่ได้กำหนดว่ามันต้องยาวสั้นแค่ไหนถ้าเขาเป็นทรงผมบ๊อบแค่คอเขาก็ทำแค่นั้นอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นถักเมาหัวเราสามารถถักต่อความยาวได้ค่ะครับอ่ะขอทราบรู้จักน้องแทนนิดนึงเป็นคนที่ไหนครับมาทำอาชีพนี้นานหรือยังอยู่ปทุมค่ะอยู่ปทุมธานีใช่ทำมากี่ปีแล้วครับ2ปีค่ะ2ปีรายได้ดีไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่ไม่อยากบอกว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะถามเท่าที่น้องเขาอยากจะบอกนะแล้วสนุกไหมเวลาถักก็สนุกค่ะต้องใช้สมาธิอะไรเยอะไหมครับต้องมีสมาธิค่ะเพราะว่ามันต้องละเอียดค่ะถ้าเส้นเล็กจะอยู่ทนไปถ้าเกิดว่าเราทำเส้นใหญ่ๆหรือว่าเหยียบไม่ละเอียดอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดไวอ๋อแล้วการถักนี่มีกี่เขาเรียกว่ามันเป็นลายป่ะใช่ค่ะมีหลายอย่างค่ะมีทรงครึ่งหัวมีแบบถักเหมาหัวแล้วก็มีแซมผมเนี่ยค่ะแล้วก็มีจะเป็นสีเดียวแต่โดยมากจะหลากสีสันใช่ค่ะอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเลือกว่าอยากได้สีอะไรบ้างเขานิยมสุดคือถักแบบอย่างไรแบบนี้ค่ะแซมแบบนี้เลยนะใช่ค่ะอ๋อเขาเรียกว่าแซมผมสีสันนี่เราเลือกให้เขาหรือลูกค้าเลือกเลือกได้ค่ะแล้วแต่ใช่ค่ะบางคนก็เอาพี่หรือน้องแทนทำไปเลยใช่ค่ะใช่เลยนะครับส่วนมากจะให้ทำเองค่ะให้ทำเองเพราะว่าเขาก็มองไม่เห็นใช่ค่ะบอกว่าตามแต่เห็นสมควร
เดี๋ยวมาถามน้องต่อน้องอะไรนะพีหรือน้องไม้น้องไม้โอเคเดี๋ยวบันทึกความทรงจำก่อนก็เดี๋ยวจะคุยกับน้องไม้คนมานั่งขังนะครับน้องไม้เวลามานี่มันมีหลายสีทั้งหมดกี่สีครับน้องแทนไม่เคยนับเลยไม่เคยนับนะครับพี่มองคร่าวๆวึบอ่ะ15สีเลือกสียังไงหรือว่าก็ตามที่เขาจะเลือกให้เราพี่คนเลือกให้อ่ะแล้วเวลาทำอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเวลาไปเดินรู้สึกไงบ้างปกติปกติมีอะไรไม่ปกติบ้างไหมไม่มีคนมองนี่คือความไม่ปกติใช่ไหมครับน้องแทนมันจะแปลกกว่าคนอื่นใช่ไหมใช่เดินไปในร้อยคนจะมีวัยรุ่นทักอย่างนี้สักกี่คนครับประมาณไม่แน่ใจค่ะแล้วแต่สถานที่อ่ะการทักอย่างนี้นี่มาจากประเทศอะไรต่างประเทศอ๋อละฮิตในเมืองไทยนานหรือยังครับละฮิตเอาฮิตเลยก็คือประมาณ2ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาซึ่งก็เริ่มทำงานนี้ใช่ค่ะแล้วไปเรียนการถักมาจากไหนครับทำเองค่ะทำเองนะลวดลายก็คือสีสันใช่ค่ะก็แต่สไตล์การถักก็คือซ้ายทับขวาขวากลางอะไรต่ออะไรมันจะเป็นแบบเดียวเลยปะใช่ค่ะถ้าเป็นเบียแซมนะคะถ้าเกิดว่าครึ่งหัวเนี่ยก็จะมีเบียสามเบียก้างปลาอะไรพวกนี้ค่ะสามารถใส่เข้าไปได้ค่ะครับแล้วถ้าจบงานเนี้ยน้องแทนไปถักต่ออะไรมีร้านประจำไหมมีหน้าร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ลำลูกกาคลองสองค่ะเผื่อคนดูช่องพี่เกิดอยู่แถวนั้นอยู่ใกล้อยากจะตามไปถักติดต่อได้อย่างไรที่เบอร์โทรที่พี่ใส่ไว้ได้เลยค่ะจำเบอร์ตัวเองได้ไหมได้บอกเลยครับดังๆ095ค่ะครับ897ค่ะครับ4242ค่ะครับค่ะเบอร์ไลน์ก็คือเบอร์นี้ใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยไทยช่วยไทยจะช่วยบอกให้ก็มีใครอยากจะถักกับน้องเขาก็เชิญนะ0958974242เบอร์ไลน์เบอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับสุดท้ายและน้องไมล์มีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมช่องพี่โชคบางเชิญครับเร็วตอนนี้แฟนคลับช่องพี่ 65,000 คนก็ไปอุดหนุนพี่เขาเยอะๆค่ะไปอุดหนุนพี่เขาเยอะๆนะครับส่วนน้องแทนก็จะบอกว่าไปอุดหนุนน้องเขาเยอะๆนะครับไม่ใช่นะครับใช่ไหมมาอุดหนุนน้องแทนเยอะๆติดต่อทางไลน์มาก่อนได้เลยและเกิดเขารวยน้องๆพี่อยู่ต่างจังหวัดให้ตังโอเคไปไหมไปค่ะไปนะครับติดต่อได้เลยนะครับหรือมีงานออกงานอะไรบ้างถ้าแบบออกงานอีเวนต์อะไรก็รับงานนี้มาปีแรกป่ะครับได้หรือมาหลายปีแล้วมาถักผมจะมาปีแรกค่ะใช่ไหมเพราะว่าคือผมก็มาขายของในงานกับพี่สาวสนุกสนานจะ10ปีแล้วไม่เคยเจอก็เลยไม่คิดว่ามีร้านแบบนี้เดินผ่านทุกวันเพิ่งสังเกตวันนี้วันสุดท้ายของงานก็คืองานมันมีวันที่เนี่ยงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์มีวันที่8ถึง16พฤศจิกายนประจำปีเนี่ยนะปีที่104องค์พระครบ104ปีนะครับเลข3ตัวออก194นะครับโดนกินกันเยอะ นอกเรื่องเดี๋ยวพี่ขอดูรอบๆหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเก็บแล้วเขาเรียกว่าหักโคเชถูกต้องไหมเก็บแล้วได้อยู่ค่ะได้อยู่ใช่ค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะผักคอนโลอ๋อเป็นสับอย่างเงี้ยถ้าเป็นผักโคเชสมัยก่อนก็คือพวกที่เขาไว้ใส่แก้วใช่ไหมน้องครับค่ะผักโคเชใช่มั้ยใช่ที่เขาถักแบบไว้แขวนเป็นกระถางแก้วอะไรๆใช่คือผมเคยเรียนเมื่อตอนมัธยมต้นม.3ได้แล้วก็ลืมไปหมดแล้วหรืออะไรไม่รู้เอาส่งอาจารย์เคยถักอยู่แล้วก็เคยถ้าเป็นคนไทยรู้จักก็จะเป็นเบียร์ไหมใส่ผมอะไรนะพูดดังๆสิถ้าเป็นแบบคนไทยรู้จักก็จะเป็นถักคอโลถักเบียร์ไหมใส่ผมเลยเบียร์ไหมชัยผมใส่ผมฟังไปก็จะถักเบียร์ไหมใส่ผมอ๋อแล้วนี่เวลาสระผมอ่ะทำยังไงครับสระได้ปกติค่ะสระเหมือนเราสระทั่วไปใช่ค่ะแต่ว่าเกาตรงคนเบาๆอยู่ได้กี่เดือนครับเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วเวลาที่ครบเดือนมันจะหลุดไปเองหรือหลุดพร้อมผมครับ น้องครับรายการพี่ฮาฮาตลกนะอย่าโกรธพี่นะ อะไรนะช่วยกันแกะค่ะคือมันก็จะมีช่วยกันแกะใช่มียางแล้วก็แกะเปียออกเฉยๆแค่นี้แล้วให้ใครให้เพื่อนมาช่วยแกะแกะเองก็ไ
คยแกะเองมาแล้วใช่ไหมยังไม่เคยแกะอ๋อเพราะเพิ่งทักครั้งแรกใช่ค่ะถ้าพี่โชคแนะนำนะขี้เกียจแกะตัดทิ้งเลย ดีไหมครับน้ำแทน มีคนทำอย่างนั้นไหมข้างบนมันจะน้อยลงเนอะกว่าจะยาวนานอย่าทำนะครับน้องถ้าทำบอกพี่ด้วยนะ เดี๋ยวพี่จะไปช่วยตัดเ ล่นเล่นก็ขอบใจน้องแทนมากสุดท้ายแล้วฝากถึงท่านผู้ชมช่องลิชอกว่าอะไรมากดติดตามช่องพี่เยอะๆนะคะขอบใจมากอุดหนุนหนูเยอะๆด้วยนะอุดหนุนน้องแทนเยอะๆนะครับสาวถักผมน่ารักวันนี้ปีแรกในงานองค์พระปฐมเจดีย์คนอาจจะไม่เชื่อมายืนตรงนี้นิดนึงได้ไหมได้ค่ะนี่ตรงนี้เหยียบจังเลยให้เห็นองค์พระนี่อยู่ในงานโอเคขอบใจมากขอบใจน้องไม้นะครับมีอะไรฝากถึงแฟนคลับพี่ช่องลิชอกบ้างครับก็กดติดตามช่องพี่เยอะค่ะครับแล้วเกิดคนดูแล้วเขาหลงรักน้องหลงชอบทำไงครับไม่รู้ค่ะขำไม่มีขอบใจมากนะครับสวัสดีครับน้องแทนและน้องไม้สวัสดีครับ